ขานี่หล่อมากเกินไปจริงๆเปล่งประกายสุดๆยุนฟานรีบพาฉันไปโรงพยาบาลทีคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าหัวใจฉันเต้นแรงผิดปกติปวดหัวแน่นหน้าอกและหายใจถี่มากเลยฉันจะพาคุณไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แหละทำไมคุณไม่ถามฉันล่ะว่าทำไมฉันถึงได้ป่วยกระทันหันแบบนี้ทำไมล่ะเพราะคุณหล่อมากไงล่ะโอเคโอเคหิวจังไปหาอะไรกินกันเถอะได้สิคุณอยากกินอะไรล่ะไปกินผักนึ่งกันเถอะฉันจะเป็นคนเลือกร้านนะไม่งั้นคุณต้องเลือกร้านแพงๆแน่ๆนี่นอกจากคำว่าคุณพูดคำอื่นได้อีกไหมฮะฉันชอบคุณคำพูดแบบนี้อันตรายสุดๆเอ๊ะคุณร้อนหรอเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันไม่เป็นไรฉันไปพักที่ห้องก่อนนะคุณดูไม่ค่อยโอเคเลยนะทำไมจู่ๆจี้ชังไห่ถึงรู้สึกไม่สบายล่ะหรืออาหารที่กินไปเมื่อกี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ฉันก็กินนะฉันไม่เห็นเป็นอะไรเลยจี้ชังไห่คุณโอเคหรือเปล่าถ้าไม่ตอบฉันจะเข้าไปแล้วนะจี้ชังไห่นี่ถึงช่วงลับของคุณแล้วหรอคุณไม่ได้กินยายับยั้งล่วงหน้าหรอฉันไปเอายาให้รอก่อนนะจี้ชังไห่ฉันก็เป็นอันฟ้านะคุณคงไม่คิดว่าฉันจะเชื่อคุณว่าคุณลืมกินยาหรอกใช่ไหมยุนฟานฉันไม่อยากกินยาจริงหรอยังไงก็ขอเวลาให้ฉันเตรียมใจก่อนสิช่างเถอะมาสิทำในสิ่งที่คุณต้องการฉันเป็นแฟนของคุณนี่นาจี้ชังไห่ฟีโรโมนของคุณมันใจเย็นๆก่อนสิจี้ชังไห่ฉันเพิ่งจะอาบน้ำนะตอนนี้ฉันได้กลิ่นฟีโรโมนของคุณอีกแล้วหยุดนะฉันจักกะจีถ้าอัลฟาต้องถูกทำเครื่องหมายด้วยก็น่าจะดีนะทำไมอัลฟาถึงไม่ต้องถูกทำเครื่องหมายนะโอ้ยยุนฟานฉันขอโทษฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไร2วันต่อมาเดี๋ยวสิเอ๊ะจี้ชังไห่จะจัดการมันอีกนานไหมเนี่ยใครบอกให้คุณทำแบบนี้ล่ะแล้วยังไงล่ะมันเซ็กซี่มากจนฉันกังวลน่ะคุณคนเดียวหรือเปล่าที่คิดอย่างนั้นน่ะยุนฟานคุณรู้จักตัวเองน้อยไปนะฉันไม่คุยกับคุณแล้วฉันจะไปเรียนคาดว่าเขาจะกลับมาในสัปดาห์หน้าครับคุณก็น่าจะรู้แม้ว่าเขาจะอยู่ต่างประเทศแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รู้เรื่องของคุณนะครับแล้วคุณกับดิ่งยุนฟานฉันไม่จำเป็นต้องรายงานเรื่องของเขาให้นายฟังฉันแค่อยากจะช่วยคุณฉันรู้สึกขอบคุณคุณมาตลอดถ้าไม่ใช่เพราะคุณเมื่อ4ปีที่แล้วฉันคงนายควรจะคิดวิธีช่วยเหลือตัวเองดีกว่านะถ้าพี่ชายของฉันกลับมาที่จีนนายอยากจะเจอเขาจริงๆหรอตอนนี้ฉันกำลังไปที่บริษัทค่อยคุยกันแล้วกันเข้าใจแล้วครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าตอนที่คุณมารับฉันตอนบ่ายสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอฉันชอบเห็นรอยยิ้มของคุณมากกว่าน้ำตาของคุณนะอีกไม่กี่วันฉันต้องเดินทางไปทำธุรกิจน่ะเอ๊ะทำธุรกิจหรอกี่วันล่ะยังไม่แน่ใจเลยคุณมีใบขับขี่ใช่ไหมคุณอาจจะต้องขับรถไปเองถ้าไม่อยากขับก็นั่งแท็กซี่ไปนะฉันจะออกค่ารถให้เองคุณจะเดินทางไปทำธุรกิจที่ไหนหรอเมืองเอน่ะไกลจังตอนเดินทางคุณจะยุ่งไหมถ้าอย่างนั้นถ้าว่างแล้วอย่าลืมวิดีโอคอลหาฉันนะคุณคงจะไม่ยุ่งจนไม่มีเวลาโทรหาฉันใช่ไหมก็อาจจะนะคุณต้องอยู่บ้านอย่าทะเลทลายไปไหนล่ะรอฉันกลับมาดูคุณพูดเข้าสิฉันไปโรงเรียนทุกวันฉันจะไปไหนได้ล่ะเดี๋ยวนะหรือคุณกลัวจะไม่ได้เงินคืนเพราะฉันหนีไปหรอฉันดูเหมือนคนแบบนั้นหรือไงฉันรู้ว่าคุณไม่ทำแบบนั้นหรอกพอฉันเป็นโอเมก้าเขาถึงหมายหัวฉันและมาพาฉันไปขังไว้แบบนั้น
มีฉันไว้เพื่อแก้ปัญหาช่วงรักของเขาเท่านั้นแกบอกว่าแกไม่ต้องการเขาแต่ดูสิ่งที่แกทำสิแกมีเลือดของมันอยู่ในตัวและแกก็น่าขยะแขยงเหมือนมันชั่วแกมันชั่วเหมือนกันจี้ช่างให้จี้ช่างให้